นี่ครับร้านหมูกระทะมันจะมีที่นั่งไหมตรงตามชื่อเลยหมูกระทะต้องจองที่นั่งไหมเนี่ยโอ้นี่ครับบรรยากาศในร้านน้องมีชั้น2ด้วยมีชั้นเดียวนี่มิงกะลาบะมิงกะลาบะมิงกะลาเชเห็นก็ตอนก็มีความสุขแล้วคือแบบบรรยากาศแบบคิดถึงบ้านเราเดี๋ยวเรามาสั่งดูมันจะเป็นอะไรบ้างมาดูน้ำจิ้มเขาเป็นยังไงนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยอยากรู้รสชาติมากเลยอ่ะนี่รู้สึกตื่นเต้นนะร้านมันแบบคนนั่งกินเยอะมากแสดงว่าต้องอร่อยมิงกะลาบะ sorry sir we don't have the English version for menu โอเคโอเค no problem อันนี้นะครับเป็นร้านชื่อหมูกระทะ can you recommend for okay so we are selling the set meal หมูกระทะ yeah okay one set for 5,700 yeah okay one set 5,700 ไม่แพง 5,700 yeah yeah I order for two set for two people yeah, for you can you recommend yeah exactly yeah okay we do eat every meat because we have six kind of the meat beef oh yeah chicken. Meat yeah okay mix yeah okay, also, okay. Yes. Yeah 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 so everything mixed together okay. And we have like just now you order the Coca-Cola we have Sprite we have You have Coca-Cola and no sugar, you have? Yeah. Yeah, okay. Two cup. One, and water, and one. Yeah. One. Yeah. Thank you. Ming Galaba. Ming Galaba. สวัสดีค่ะ ชื่อร้านแบบตรงมากเลยโอ้เขาเทน้ำราดลงไปข้างบนด้วยเหรอเดี๋ยวมารอดูนี่นะคะอันนี้เป็นเมนูค่ะถ้าคนเมียนมาดูอยู่ช่วยแปลให้หน่อย 5,700 ต่อ1ชุดเนี่ยประมาณกี่บาท 5,700 5,700 ประมาณเท่าไหร่ 93 บาทโอ้ยไม่แพงนะไม่ถึงร้อยเลยเดี๋ยวมารอดูจะเป็นยังไงมันจะได้เยอะไหม93บาทเห็นเขาบอกว่ามันต้องสั่ง2ชุดนี่2ชุดก็ประมาณ100กว่าบาทเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวมารอดูเส้นนี้ 5,700 จานก็ประมาณ93บาทใช่ถูกมากนี่มีข้าวด้วยนะอยู่ที่เมืองมันดาเลนะคะทุกคนมีอะไรบ้างนี่มีตับมีกุ้งมีเนื้อมีไก่แล้วก็มีหมู3ชั้นนี่เซตนี้อันนี้เป็นชุดผักนะคะทุกคนเนี่ยได้เยอะอยู่นะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีข้าวโพดอันนี้น่าจะเป็นดอกกะหล่ำแล้วก็มีไข่ให้ด้วยแล้วก็มีไข่นกกระทาให้อีกด้วยมีลูกชิ้นได้ป่ะหรืออันนี้ลูกชิ้นป่ะนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นไข่2ฟองเลยอ่ะใช่ไข่2ฟองแล้วก็มีนี่ผักบุ้งเนี่ยมาเที่ยวเมียนมาก็ได้กินหมูกระทะนะคะร้านตรงตัวเลยหมูกระทะอยู่ในเมืองมันดาเลจะรอช้าอยู่ใหญ่ราคาหิวแล้วค่ะลงกุ้งก่อนมีมันไม่มีมันไม่ใส่มันไม่มีมันนะนี่สามชั้นนั่นไงมาใส่ตรงกลางให้มันแบบเออนี่ขอได้ยินเสียงสวรรค์หน่อยสวรรค์เลยเสียงสวรรค์ซูซาซูซาเลยอ่ะแค่เห็นเตาก็หายเหนื่อยแล้วแค่กลิ่นก็ฟินแล้วคือทึ่งอ่ะแบบ90บาทเอาที่ไหนมาคุ้มวะเนี่ยทั้งเซตเนี่ยข้าว2ถ้วย93บาทลงเลยน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวมาดูรสชาติอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงอุ๊ยข้าวโพดให้เยอะอยู่นะเนี่ยถูกใจดาวมากมาเที่ยวเมียนมาก็มีหมูกระทะให้กินคนเมียนมาน่ารักนะถามอะไรแบบแนะนำดีมากเลยโอ้โหดาวจัดเต็มเลยวันนี้เอาผักไปของเธอซักกันจังเลยวันนี้ฉันไม่เน้นผักฉันเน้นหมูนี่ให้ดูซะก่อนเดี๋ยวมารอชิมน้ำจิ้มเขานะอยากรู้น้ำจิ้มเขาจะเป็นยังไงวันนี้จะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเราว่าแต่ละพื้นที่จะมีความแบบแตกต่างกันไปนะเราไปกินที่กัมพูชาก็อีกแบบนึงที่ลาวก็อีกแบบนึงเดี๋ยววันนี้มาลองกินที่พม่าครับมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเสียงสวรรค์ดูน่ากินมากเลยอ่ะดาวสั่งชีสเพิ่มเหรอใช่โอ้นี่ไงเขาลงแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ให้มันร้อนๆแล้วก็ยกขึ้นมานี่ครับอันนี้ก็เป็นชีสสั่งเพิ่มมาชีสราคาเท่าไหร่ 1,500 จาน 1,500 จานเราว่าจริงๆหมูกระทะมันไม่ได้ซับซ้อนนะแค่มีหมูแล้วก็มีที่มันไอ้นี่ก็คือเนี่ยแหละไอ้ตรงนี้แหละไฮไลท์มันอยู่ที่น้ำจิ้มนี่แหละมาดูน้ำจิ้มกันเดี๋ยวตอนนี้รอให้เนื้อสุกก่อนฉันมีความสุขมากเวลานั่งหน้าเตานี่คือเป็นแบบอะไรที่ฟินเวอร์มากราวฉ่ำๆเลยเนาะมาเที่ยวเมียนมามีหมูกระทะให้กินด้วยชอบความชื่อร้านมากเลยหมูกระทะตรงตัวเลยมาค่ะสุกแล้วมาลองชิมดูอันนี้เป็นน้ำจิ้มเมียนมานะครับเป็นยังไงบ้างมันอีกเท็กเจอร์หนึ่งเหรอแต่ละประเทศที่เราไปมาเนี่ยหมูกระทะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยนะเขาน่าจะปรับให้ถูกปากคนที่นี่นะคะทุกคนใช่นี่เราไปกินที่กัมพูชาก็อีกรสชาตินึงไปกินที่ลาวก็อีกรสชาตินึงที่ลาวจะใส่ถั่วแล้วก็ที่ไทยก็จะเป็นอีกแบบนึงที่พม่าก็จะเป็นแบบนึงเขาจะปรับให้ถูกปากคนแต่ละพื้นที่นะคะนี่นะครับอันนี้เป็นหมูกระทะที่เมียนมาเราว่ามันมีความแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานใช่แต่ที่ไทยมันจะเป็นแบบอีกรสชาตินึงเปรี้ยวเลยใช่
แล้วอยากกินกับอันนี้ลองกินกับข้าวดูจะเป็นยังไงคนเมียนมาเขาเรียกว่าอะไรอะคะทุกคนหมูกระทะมีใครรู้บ้างช่วยคอมเมนต์หน่อยหมูดาวหรือไข่หรือไข่ตะกอนนี่ฉันกินแบบนี้ลุงแล้วก็ใส่เนื้อลงไปอันนี้สุกแล้วใช่ไหมเทน้ำจิ้มลงไปกินอีกแบบนึงนะคะกินกับข้าวที่นี่เขาก็มีข้าวมาด้วยนะเนี่ยใช่เช่นแบบนี้นี่อร่อยมากกินกับข้าวอร่อยมากคือเป็นแบบฟิลเขาน่าจะแบบมากินกับข้าวแหละเราไปกินเฉยๆหรือเปล่าไม่กินกับข้าวอร่อยมากนี่นี่นี่เป็นข้าวแบบอะไรคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นไหมใช่คล้ายๆข้าวญี่ปุ่นเลยนี่นี่ใส่งาข้าวแบบนี้ใส่งาเฮ้ยสรุปกินกับข้าวอร่อยเหรอใช่แต่พอเอาน้ำจิ้มมาลงกับข้าวเนี่ยอร่อยนะคือมันเข้ากันเลยเดี๋ยวมาลองอีกคำนึงหรือว่าคนที่นี่เขากินแบบนี้ลูกอร่อยเพราะว่ากินแบบนี้อร่อยน่าจะกินกับข้าวแหละนี่นี่ไม่น่าหรอกเขาถึงมีข้าวมาให้ด้วยว่าแล้วทำไมเขาให้ไข่สองฟองพอตีไข่แล้วก็เอาใส่ข้าวเฮ้ยทุกคนกินแบบนี้อร่อยมากกินกับข้าวใช่ไหมเพิ่งรู้วิน่าจะมีสาหร่ายด้วยเนาะเข้ากันมากกินมาตั้งนานเพิ่งเสียเลยนะสุดท้ายกินกับข้าวเลยกับข้าวนี่คือผ่านเลยอร่อยเลยอร่อยเฮ้ยดูดิสามชั้นขอดูสามชั้นหน่อยขอดูเท็กเจอร์หน่อยโอ้โหนี่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 โอ้ยฉันกินผักลวกอยู่เธอจะมองว่าเป็นสามชั้นมีมันจะอ้วนนี่นะครับอันนี้เป็นเฮลตี้กินผักลวกค่ะหมูกระทะที่พม่านะครับนี่ให้ดูให้ดูโอ้โหดูเนื้อมาครับอร่อยกินแบบนี้อร่อยมากเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็มีหมูเกาหลีอะไรประมาณนั้นนะคือชอบอ่ะลูกคราวนี้ให้กินกับข้าวเนี่ยให้เท่าไหร่8 8เลยเหรออุ้ยแสดงว่าถูกทางแล้วแสดงว่าเมื่อกี้กินผิดผิดทางพอกินกับข้าวนี่เข้ากันเลยอ่ะอร่อยถ้าลองกินดูฉันว่าอร่อยเลยนี่นะครับเดี๋ยวมาลองกินกับชีสดูนะครับต้อง3ชั้นดิเดี๋ยวขอดูเนื้อหน่อยขอดูเนื้อหน่อยเราจะกินกับชีสมันจะเป็นรสชาติเนี่ยอันนี้ชีสพันห้านะคะยืดๆเลยเนี่ยแล้วชีสเขาจะใส่ลงในหม้อหมูกระทะเลยไปเป็นยังไงกินกับชีสก็อร่อยไอทีมีสั่งอะไรเพิ่มไข่ไข่เอ็กทูเอ็กทูเอ็กเอ็กทูเวลากินกับไข่มันอร่อยมากลูกเคยเห็นไหมเมื่อกี้เจสตินบาเดเจสตินบาเดตีไข่ใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่รู้แล้วกินยังไงใส่ไข่ใหญ่เลยคราวนี้ใส่ไข่ใหญ่เลยเขาจะเติมให้โอเคนี่เจสตินบาเดโอ้นี่ครับคนเมียนมาบริการดีมากเลยเราเห็นหลายที่แล้วเนาะตั้งแต่โรงแรมแล้วเนาะยิ้มบริการดีมากทักทายดีมากโอ้นี่นี่ชีสนะคะกินกับชีสลองกินกับชีสเฮ้ยเข้ากันไหมชีสอร่อยมากกินกับชีสอร่อยอ้วนเลยแหละตอนแรกกับงงเลยเอ้ยมันจะได้เหรอไอเจอน้ำจิ้มไปแต่พอกินกับข้าวกินกับชีสแล้วแบบอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วนี่ค่ะสั่งเพิ่มอันนี้ 3,500 จาร์ด 3,500 จาร์ดมีหมู3ชั้นแล้วก็มีเนื้อนะคะให้ดูเขาหมักใส่เม็ดงาอย่างดีเลยล่าสุดเบิ้ลแล้วค่ะแสดงว่าถูกปากกินแบบเปล่าๆมันก็ไม่ค่อยอร่อยแต่พอมากินกับข้าวกินกับชีสอร่อยมากเทคนิคการกินหมูกระทะของฉันนะทำยังไงมาดูเทคนิคการกินหมูกระทะของดาวนะครับอุ้ยใส่ชีสด้วยใส่ชีสด้วยอร่อยแล้วกินผักด้วยอย่างชิวอ่ะโคตรเท่ตอนกินหมูกระทะเมื่อกี้เขาทำยังไงนะเอาผักมาเลือกผักก่อนอุ้ยเอาอันใหญ่เลยเหรอนั่นก็เลือกเนื้อเนี่ยจิ้มตัวนี้ดีกว่าจิ้มน้ำจิ้มของเขาแล้วก็เข้าปากไปเลยหายวับไปกับตาแผ่นเมื่อกี้ครับโอ้โหยังไม่กินเนี่ยฉันจะกินหมดแล้วนะเดี๋ยวฟองก็ว่าทำไมพี่ต้องไม่ได้กินว่าดาวกินหมดโอ้โหดูอันนี้มากินกับข้าวนะคือแบบนี่แล้วก็ต้องตักน้ำจิ้มเขาราดอย่างนี้หมูกระทะที่พม่านะครับต้องกินกับข้าวแบบนี้แล้วดูไข่ซะก่อนกินกับไข่มันอร่อยมากเลยนะว่าอยู่เขามีข้าวให้ทำไมอร่อยจะหมดแล้วขอแป๊บเดียวไม่แพงด้วยนะ 5,700 จานก็ประมาณ93บาทลองกินเหมือนฉันดูไข่ออนเซนเลยมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยต้นน้ำหน่อยน้ำซุปที่นี่เขาอร่อยนะเออไม่ว่าจะกินข้าวราดแกงหรือว่าข้าวอะไรอ่ะเขาจะมีน้ำซุปให้ตลอดเลย
ช้ช้อนดีที่รักใช้ตะเกียบอ่ะเราอยากกินแบบเกาหลีเกาหลีไอ้หน้าเกาหลีอ่ะอันยองฮาเซโยคิดถึงคิดถึงแม่แม่ค้าคนนั้นเลยอันยองฮาเซโยคุณว่าฉันบอกแล้วกินแบบนี้อร่อยเฮ้ยหมูกระทะเมียนมากกินข้าวอร่อยมากชอบเลยอ่ะเอาเนื้อบ้างเอาเนื้อบ้างเมื่อกี้เรากินกับชีสอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้3ชั้นไปสังเกตการถ่ายนะคะถ้ากล้องสั่นๆนี่ก็คือดาวถ่ายแต่ถ้ากล้องนิ่งก็คือพี่ลุงถ่ายชอบแบบไหนใส่ชีสหรือว่าใส่น้ำจิ้มชอบน้ำจิ้มเขากินกับไข่อันนี้กินกินแบบดาวนะเราจะจิ้มอันนี้ชีสนี่มาอร่อยเปลี่ยนกันนะเธอถ่ายแล้วเรากินบ้างได้กินอยู่นะนี่ก็คือให้ทุกคนดูว่าพี่ลุงได้กินแต่จะได้กินช้าเดี๋ยวไปเชื่อมันจริงจริงจริงมันไม่ให้ผมกินครับมันบอกว่าไม่ต้องกินเลยถ่ายอย่างเดียวเลยหยอก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 ผมได้กินทุกวันครับเท่าไหร่ลูกสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะประมาณเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามร้อยสี่สิบหกบาทสามร้อยสี่สิบหกบาทกินสองคนนะกินสองคนกินน้ำอีกนะเฮ้ยคุ้มมากอร่อยด้วยนะแล้วชอบความแบบกินกับข้าวกินข้าวไม่หมดด้วยแต่เยอะมีกันแล้วบ้างเจสตินมาเด้21,100 21,100ค่ะตกประมาณ340กว่าบาท อร่อยอยู่นะปะเฮ้ยมาถึงเมียนมาได้มากินหมูกระทะเนี่ยใครสายหมูกระทะนะต้องมาลองนะ อิ่มแล้วกลับบ้านได้หมูกระทะ นี่ต้องมากินนะใครมาที่เมืองมันดาเลนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักละไหนอะรถกลับยังไงพูดเหมือนตัวเองมีรถ